ินดีต้อนรับเข้าสู่มันไม่ใช่ของเล่นช่วงพอบบี้เบรกนะครับแนะนำตัวนิดหนึ่งครับสวัสดีครับผมเอจากช่องเอพ Studio คร,ครับผมไลออนมาลูครับผมจากมันไม่ใช่ของเล่นเครับซื้อมา20บาทขอใช้หน่อยเดี๋ยวเดี๋ยวไม่คุม้มพอแล้วใช้แค่นี้แหละ20บาทเอาอะไรนักหนาก่อนเลยนะครับวันนี้คงคอนเซ็ปต์มากใส่หน้ากากมาด้วย <c oughs> ไม่ยอมถอดแน่นอนครับทำไมต้องใส่หน้ากากครับ ก็เริ่มมาจากความที่เราไม่ใช่คนหน้าตาดีนะครับแล้วก็บวกกับความขี้อายหน่อยๆน่อยอ่าแล้วก็เราก็อยากของจะรีวิวของเล่นให้ดูนะครับแต่ว่าเราก็อยากมีความส่วนตัวบ้างอะไรอย่างนี้เราก็เลยหาคาแรคเตอร์ที่เราชอบนะครับมาใส่แล้วก็หาจุดเด่นอะไรอย่างเงี้ยของช่องที่จะขายหน้าตานะครับเพราะหน้าตาเราขายไม่ได้ครับนี่ยังไม่หล่อยังเสนอหน้าเลยแล้วแล้วมันมี หน้ากากอะไรบ้างตั้งแต่ใส่มาเนี่ยก็ทั้งแต่ตั้งแต่ที่รีวิวมานะครับก็จะมีสไปเดอร์แมนมีเดดพูลเออเอหันมาคุยกับเราที่เออหันมาคุยกับเรามีสไปเดอร์แมนมีเดดพูลนะครับแล้วก็มีเอ่อแอดวอชเมนนะครับอ๋อถุงน่องมนุษย์ถุงน่องไม่ใช่ที่เป็นนักสืบนะครับอ่าแล้วก็ดาร์เวเดอร์กับสตโตนทูเปอร์นะครับอ่าแล้วก็จะมีอีกที่กำลังเก็บตังค์ซื้อนะครับเป็นหน้ากากไอรอนแมนนะครับมาร์คสี่สิบหก ไอ้ที่หนึ่งตอนหนึ่งอ่านั่นแหละครับสวมผูกแล้วก็มีแหวนปื๊ดเปิดหัวนเปิดหน้ากากออกมาได้ครับโูสคุณเล่นของแพงนะเนี่ยอ่าต้องเก็บตังค์ซื้อนะครับเอ,เอาจริงๆพวกฮาร์ดโบมันก็ราคาไม,ไม่หนีไม่หนีไม่หนีไปกว่านี้เลยนะฮาร์ดโบก็ห้าพันหกพันนะออแต่กากกว่าก,กากกว่าเยอะเฮ้ยอันนี้แบบโอ้ยลงสีแบบเหมือนวัสดุเหมือนแบบเหล็กจริงๆอ่ะนอือเฮ้ยแล้วตอนตอนพูดมันจะได้ยินเสียงอันนั้นถ้าปิดหน้ากากามันคงจะ อุออออ่มันก็ต้องเปิดอ่ะแล้วไงเปิดปุ๊บมาเจอหน้ากากปเดอร์แมนข้างในอันแน่นอนอันแน่นอนเฮ้ยอย่าคิดจะเห็นหน้าจริงๆเหรอแล้วแบบว่าเราเคยตั้งแบบว่าตั้งไว้ว่าแบบเมื่อไหร่ที่เราจะเปิดเผยหน้าจริงอ่ะก็มีแฟนๆในช่องนะครับก็มีเรียกร้องมาครับเมื่อไหร่พี่จะเปิดหน้าสักทีเออก็บอกไปเลยนะครับว่าสักแสนซับนะครับแสนซับแสนซับค่อยตอนนี้เท่าไหร่ตอนนี้เท่าไหร่ตอนนี้หก หกหมื่นสองพันห้าได้ครับหกหมื 6, 000, oh, ่นสองพันห้าก็หกล้แล้วนะกลายสามหมื่นกว่าอีกนิดหนึ่ง <c oughs> แล้วแล้วเปิดเปิดมากี่ปีละจริงๆมันทํามานานแล้วนะอันนี้ทําช่วงแรกๆไม่ได้ทําจริงจังคืออัพนูน่นคลิปไลฟ์สาระนูน่นนี่อัพงานแอนิเมชันอะไรเงี้ยแต่มาเริ่มจริงจังเมื่อตอนสะสมฮอตทอยตัวแรกก็เป็นแบทแมนแบทแมนดีเอ DX สิบดีอก็ะไรวะ DX11 12เอดสิบสองนี่แหละ มากแหละแบทแมนแบทแมนอ๋อแบทแม่แบทแมนอจากดาร์กไนท์อ่ะอ่าอ่าตันั้นแหละอันนั้นก็คือเริ่มต้นคลิปแรกที่รีวิวคอร์ททอยแล้วก็ใช้การพูดแบบพูดเลื่อยเปื่อยพูดอะไรก็ไม่รู้ฟังน่าลำคาญตัวเองอ่หลังๆก็เริ่มมีการพัฒนาพัฒนามาเอช่วงแรกๆช่องช่องผมเนี่ยจะมีคอนเซปต์หลักคือจะมีการแนะนำตัวละคร อย่าสมมุติว่ากู๊ตจะรีวิวกู๊ตเนี่ยะผมก็จะมีเหมือนเป็นสกู๊ปเล็กๆอ๋อมีนสตอรี่หน่อยว่าไอ้กู๊ตอะมันคืออะไรมาจากเรื่องอะไรมีที่มายังไงต้นกําเนิดอะไรนู่นนี่ครับอ่า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 อันนั้นก็คือในคอนในโครงสร้างอันนี้ก็คือตอนนั้นรีวิวอะไรวะสตอร์ชัดอะไรนะสเนก e e ยอ่อ๋ออตทอยสเนกอแล้วก็อันนั้นอะคือทําที่ประวัติที่มาหรือว่าเอ้ยมันเริ่มมาจาก ของเล่น G.I. Joe ยุคเก่านู่นนี่นู่นนี่อะไงเงี้ยเออแล้วก็เริ่มมีสตอรี่แบบเนี้ยมาทุกๆตัวทุกๆตัวเป็นคอนเซปต์ของรายการเลยว่าต้องทําความรู้จักกับตัวนี้ก่อนแล้วค่อยมารีวิวอะไรเงี้ยเฮ้ยแม่ก็ได้แอร์ทามเพิ่มก็ดีก็ดีก็ดีแล้วแบบมาเริ่มทําจริงจังเลยอ่ะแบบต่อเนื่องเลยก็คือหลังจากตัวนั้นเลยป่ะก็น่าจะ ใช่แหละใช่แหละเพราะว่ามันก็เหมือนเราเราซื้อเราก็สะสมมาเรื่อยๆอ่ะพอซื้อมาแล้วก็เออเราก็ต้องรีวิวอ๋อซื้อซื้อมาก็ต้องรีวิวนั่นแหละมันก็กลายเป็นแบบมาทามาเรื่อยๆเลยเลยเลยใช้ประโยชน์คุ้มเนาะอคือเออซื้อมาแล้วมันก็ต้องํามวะเนาะใช่ใช่จะซื้อมาดองมาเก็บก็ไม่ใช่เราแน่นอนนะครับแล้วปกติเอทำงานอะไรครับก็ปกติเป็นกราฟิกดีไซเนอร์ครับเป็นมัลติมีมัลติมีเดียดีไซเนอร์ก็จะทําพวก ออกแบบการ์ตูนทำทำเกี่ยวกับพวกกราฟิกในเว็บหรืออะไรเงี้ยที่เป็นเกี่ยวกับมัลติมีเดียไม่ใช่สิ่งพิมพ์นะครับตัดต่อวิดีโอทำาอลเตอร์เอฟเฟกต์ทำนู่นนี่ครับหลายอย่างโอ้โหอย่างนี้เงินเดือนก็สูงนี่เพราะว่าไม่ได้ทําแค่สิ่งพิมพ์ส่วนใหญ่สายกราฟิกสิ่งพิมพ์ตอนนี้คือเงินเดือนมันค่อนข้างน้อยมากอือเดี๋พอเป็นมัลติด้วยออก็ไม่ได้สูงขนาดนั้นหรอกแล้วอแล้วมีดีไซน์คาแรคเตอร์ด้วยหรอก็มีบ้างอย่างเช่นพวกองค์กรต่างๆเขาจะ จะเหมือนให้ให้ออกแบบมาสคอตตัวนี้เพื่อเป็นตัวแทนของเรื่องราวน่นนี่เขาก็ต้องมีการออกแบบคาแรคเตอร์ด้วยเอางี้เราก็ทาไอ้นี่ขายได้ดิดีไซเนอร์ทอยก็อยากอยู่เนี่ยใฝ่ฝันอยู่แบบอยากจะทําสักตัวหนึ่งขายเดียวตัวหนึ่งนี่หมายถึงว่าคาแรคเตอร์ตัวหนึ่งใช่ป่ะไม่ได้หมายถึงว่าผลิต้นมาแค่ชิ้นเดียวใช่คาแรคเตอร์หมายถึงคาแรคเตอร์ตัวหนึ่งเออเราเริ่มว่าจุดเริ่มต้นในการทาดีไซเนอร์ทอยเนี่ยลองลองลองอยากลองดตด เรามีตั้งหกหมื่นซับนะมันน่าจะขายได้สักสิบตัวแล้ววะเด,วเดี๋ยวเดี๋ยวเราเป็นโปรเจกต์ต่อไปหาช่องทางก่อนห <laughs> <laughs> าคอนเนคชันก่อนนะครับ <laughs> <laughs> แล้วแบบว่าเอคิดว่าคอนเซปต์แบบว่าไอเสน์ของรายการเอเนี่ยน่าจะอยู่ตรงไหนนอกจากไอนากา้นักกักสไปเดอร์แมนก็น่าจะเป็นจากที่ไล่อ่านคอมเมนต์นะครับน่าจะเป็นคนคนเขาบอกว่า ชอบที่นะเนี่ยอย่างที่บอกนะแนะนําประวัติของไอ้ที่เรารีวิวนี่แหละให้รู้จักบางคน<ม>ก็ไม่รู้จักว่าไอ้นี่มันมาจากเรื่องนี้เรื่องนี้ต้นกําเนิดมาจากนี้คนก็ชอบอย่างนี้แล้วก็หลายๆคนก็บอกว่าเออช่องช่องพี่อะรีวิวละเอียดดีนะอ oh. ผมรีวิวตั้งแต่กล่อง uh, 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 uh. ตั้งแต่คู่มือตั้งแต่ไอพวกอุปกรณ์ต่างๆจุดขยับเนี่ย hmm. แล้วผมยังมีตกท้าด้วยการเอามานะันมาถ่ายภาพแบบ ภาพสวยๆมาปิดท้ายอะไรเงี้ยโอ้ยใช่อันนี้จุดขายทำได้เพราะว่าเอเคยทำไอ้นี่เราไปตามอ่านรู้จักครั้งแรกเพราะว่าอ่านในพันทิปที่<อ>เป็นซึบะ,ะ,ะไล่จับด้วยด้านจ่อั้ <laughs> นจ่อ,อมา <laughs> แล้วก็มีเบื้องหลังอีต,ตอนน้าท่วม <laughs> ให้นอนบนแพ่ะแล้วก็ถ่ายอันนั้นคือว่างน้ําท่วมมันมันว่างมากครับไม่รู้จะทําอะไรเห็น,เห,นเห็นแบบน้ําท่วมหน้าบ้านก็เออ มีแพ์อยู่ข้างบ้านข้างบ้าน,ขาานเขาต่อแพรมาไว้ให้เออดีอะเพราะตอนน้าท่วมมนเราไม่มีแพเว้ยเราต้องต่อแพเอง <c oughs> เอากะละมังเอาถังในบ้านอนะ่ะเอาเชือกมามัดมัดเอาไอ้อันนี้แบบต่อแพรแบบเออแข็งแรงเลยอะเออมันนอนเล่นถ่ายเลยเออดีอะอันนั้นอะจุดประกายเลยเออทําให้แบบว่าเออว่ะเออเราก็ถ่ายรูปของเล่นมั้งนานทำไมกูไม่เคยทําอย่างนี้วะไปหาซื้อโยซิบะนี่พ่อเอเลยนะทําให้เราเสียคู่เสียคนโยซึบะเราเน่าเน่าขาแข้งขาหลุดหมดแล้วนะ แล้วในวงการสะสมเนี่ยตอนเนี้ยตอนนี้แหละเอเน้นสะสมอะไรไหน,ไหนตอนนี้หลักๆเลยคิดว่าเป็นฮอตทอยแน่นอนนะหลังจากเราลองมาหลายรายแล้วอืแล้วทำไมตอนแรกเห็นเซย่าเยอะมากโอ้โหทำแบบว่าเป็นคอลเลคชันเลยนะตอนแรกเลยจําได้เลยตอนนั้นซักปีสองพันเจ็ดได้มั้งเ,เ,เริ่มมาจากมีอะไรมีเซย่ามีรูรีโเทคด้วยหลักๆน่าจะมาสองอันเนี้ยอื ตอนตอนแรกเพราะว่ามันราคาตอนนั้นราคาไม่แพงตอนนั้นอยังยังไม่มีซับเงินเงินทันเท่าไหร่พันกว่าบ,บาทด้บั้งตัวถ้าถ้ารีโวเทคตอนแรกๆเลยอ่ะจะไม่เกินพันเลยนะ,ะหลักร้อยทุกตัวแม้แต่ไอโยซึบาที่ตอนนี้สามพันกว่าออตอนนั้นได้มาแปดร้อยเก้าสิบใช่ใช่โยซึบาตอนแรกถูกโอ้ถูกโคตรถูกเลยตอนนี้แพงที่่านโดยเฉพาะไอซัมเมอร์วาคชันน่ะนั่นแหละไอชุดจับลูกไอตัวนั้นได้มาไม่ถึงพันอ่ะเนาะตั้งแต่ันออกครั้งแรกอ่ะตั้งกี่ปีมาแล้วอะ วุ้เราไปซื้อไอไอน้ําแข็งขายต่อกว่าจะได้มาได้มาเท่าไหร่วะได้มาพันใปลายอ่ะเพราะว่าไปบิดมาโอ้โหทุกวันนี้นะไม่กล้ามาเล่นเราเล่นไต่ตัวเาวดาไ้ตัวนั้นติดลมบนแรงไปแล้วเออจรงแล้วตอนนี้ก็เก็บแต่ฮอททอยอย่างเดียวเลยก็ท้าไลฟมาก็มีมีอะไรมีฮอตทอยมีเซนเซียก็เก็บนะตอนนี้เริ่มเริ่มสนใจแล้วเพราะว่ามันเริ่มทําพวก ลายอื่นๆมาเราบอกสไล์โปเซดอนอห็นมีล่าสุดนี้ไอ้ดากอนซิกฟีดมีสองหัวอ่ะแอสการ์ดจะมาแล้วอันนั้นก็คันไม้คันมือมันอันนึงคือคาแรคเตอร์แห่งความทรงจำตั้งแต่เด็กอ่ะตั้งแต่โกเซตตั้งแต่โกเซนโปเซดอนแล้วก็แอสการ์ดเนี่ยสามสามลายหลังที่แบบถ้าเห็นแล้วแบบไอ้มันอยากได้มันคงต้องซื้อแหละอ่ามีเซซียามีอทมิตยังเนี้ยหลังๆส่วนใหญ่จะไม่ค่อยพีแล้วแหละพวกคอทมิตอ่ะ อ๋าไปหาซ,ซ,ซื้อเอาดีกว่าตอนออกเฮ้ยมันแพงนะกูตัดตัดกันขนมชนิบหายขนาดมิดเฉยยังตัดกันชิ่หายเลยตอนเนี้ยก็เนี่ยลายโพสเดอนลายโพรเดอนยังตัดใจซื้อไม่ได้มันโอ้โหแต่ก่อนแต่ก่อนครั้งแรกคอสเมตเออเอ็กที่เป็นเจมินีออกตัวแรกใช่สองพันไปปลายไม่ถึงสามพันน่ะอ่าเ,เดี๋ยวนี้โพรเดอนเท่าไหร 4, ่อ่ะส <3, S 1> ี่พันสามพันสี่พันไอไซเรนเนี่ยไป<อ>ไกลมากแล้วตอนนี้โอ้โหแบบเฮ้ยราคาขนาดนี้เลยเหรอ แังแพงเลยเลยแบบลายโพเซดอนไอที่เป็นเอยังไม่ได้เปิดสักทีอ่ะเพราะว่าโอ้ราคามันโหดมากอ๋อแล้วก็รู้สึกว่าลายโพเซดอนจะมีตัวธรรมดาสองตัวมีคานอนมีซีดารกรอนกับโพเซดอนที่เป็นตัวธรรมดาเท่านั้นลิมิเต็ดหมดเท่าที่ออกมาตอนนี้นะเกียดมากลิมิเต็ดเออแล้วมันแพงที่ไายเลยอือแสดงว่าของเก่าเอกยังเก็บไว้ไม่ไม่ได้ขายทิ้งขายเพราะว่าเพราะว่าของของของเก่าอ่ะ มันเก็บได้ไม่ครบไงอมันก็เลยแบบเยจะยังไงวะจะตามต่อจะไปเปิดลายใหม่คือตอนนั้นคือสับสนสรุปก็ขายโลดลไปก่อนยังเหลือเหลือโปรเซดอนไอเดอตัวเดิมอะแสดงว่าชอบมากเออชอบตอนนั้นยังชอบอยู่เป็นเป็นตัวหลักแหตัวหลักเก็บตัวหลักไว้ก่อนเอยแล้วโปรเซดอน ex ไม่ไปซื้อใหม่อ่ะราคายังไม่สูงก็ล่าสุดเห็นมีราคาสี่พันนิดนิดยังยังยังเจอเลยนะหุ้ยตอนเปิดธรรมชีเอล่า โอ้โหเอล่าดั้มราคากันสุดๆเรายังไปสอยมาตัวหนึ่งเพราะทนไม่ได้จริงๆเรียกร้องกันขนาดนั้นเดี๋ยวเราดูสถานการณ์ก่อนกลับมามีทลายที่สะสมก็มี Hot t ทอยมีเซนเซียฟิกมาลิโอเทคดอยกาจปองเริ่มแล้เริ่อ่าพวกดีไซเนอร์ทาก็เก็บนะแแต่จะเน้นแค่บางตัวที่แบบ ชอบจริงๆอย่างช่วงอย่างเนี่ยปลามาคุโร่เนี่ยอันนี้โอ้ชอบต้องซื้ออ๋อต้องซื้อต้องซื้อคือโคชอบเลยแล้วซื้อทั้งซีรีส์เหออยปลากุ้งนะไม่ชอบตัวเดียวเลยอ๋อชอบปลาอย่างเดียวแต่จริงๆชอบชอบตัวมาคุโร่แต่ว่าตัวแรกอะซื้อไม่ทันก็เลยได้ตัวสาวมอนนี่มาโอ้หลังจากนั้นก็ได้ลายจากค่ายเดียวกันนี่แหละที่เป็นแมวแมวโชวนม เออแมวแมวหนนมอ้วนอ่ะ,อะ,อะงต,ตอนนี้ม,มีช้างมีกอริลลา,าด้วยอันนั้นก็ไม่ไม่ชอบชอบแค่แมว <laughs> ก็มีแค่ปลากับแมวแท,ที่ที่ชอบอืมตอนแล้วก็ได้ออะไรนะไอ้เอเจยบอะ่ะอ๋อเคียเจเ๊ยบเคีย,เ,ยเจเจยบ <laughs> แต่ก็ขายไปแล้วอ้าวคือเราก็เรามารู้ตัวเองว่าเฮ้ยเราก็ไม่ได้ชอบขนาดนั้นอ่ะเราสามารถขายได้เลยโดยแบบไม่เสียดายอ่ะ แตอันนี้อันนี้ไม่ขายแสดงว่าเหมือนอ้นนี้ป่ะคือแบบเห็นเห็นบูปบแรกชอบปุ๊บก็ก็ซื้อมาลองก่อนใช่ใช่ซื้อมาลองก่อนแต่แบบพอซื้อไปซื้อมาเราเรารู้ว่าเราเราไม่ได้รู้สึกอะไรกับมันม,มากขนาดนั้นเราก็เลยขายไปดีกว่าอ๋อเออก็ดีนะเพราะว่าดูจากที่เอเล่นแล้วม,ม,มันหลากหลายเหมือนกันนะโอ้ผมเป็นคนที่ชอบคาแรคเตอร์ไงผม,อมชอบคน,คนชอบเก็บแล้วก็มีเขาเรียกไรมีจุดประสงค์เป็น คีย์หลักคือต้องเก็บแอคชั่นฟิกเกอร์คือถ้างานปั้นผมไม่สนเอ้ยแล้วกาจะปองอะอ่มันไม่ใช่แอคชั่นเอ้แต่กาจะปองยกเว้นนิดนึงคือราคามันถูกเลยมันจับต้องได้แล้วก็มันน่ารักด้วยอ่าอย่างผมก็ชอบเก็บเก็บพวกไอฟูจิโกะแก้วสาวก็แก้วงั้นก็ต้องเอาฟิกบ้าไปด้วยอ่ะมี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 ทุกสีเลยอ๋อมีสีหลักส่วนใหญ่ผมจะเก็บตัวหลักอ๋ออ๋อนึกว่าเก็บแบบว่าไม่ไหวนั้นไม่ไหวฟูจิ ฟูจิเลนเจอร์ไม่ไหวนั่นเยอะเกินเราต้องกระจายกระจายรายได้ไปสู่รายอื่นๆบ้างมีความคิดความคิดดีาจะไม่ไปพุ่งไปอันเดียวไม่เอาไม่เอาเพราะเราเป็นคนหลายใจอถ้าอย่างธาตุบนไดายเขาก็แบบอะไรนะเป็นธาตุบนไดายนี่ไรอออกมากูก็ซื้อซื้อแต่ยี่ห้อนี้เราก็เกือบแล้วเกือบแล้วดีเ้าถลำตัวทันตั้งชื่อหมายังตั้งชื่อบันไดเลยโอ ว่าแบบดั้งเนืกว่าตั้งชื่อเลยว่าต้องเอาชื่อที่เราคุ้นเคยไปแล้วติดปากอปิ้งขึ้นมาเลยโอ้เพราะนั้นหมามึงชื่อวดาะเสถเอ้ยเอาทำมาชี้น่ารักออกไอเท่ด้วยเว้ยมันดูแพงอ้ดูแพงเดี๋ยวมันดูแพงไว้มันเป็นหมาวันบ้าเลยฉันชื่ออาไอแล้วโดนล้อชิพายเลยเออแล้วในวงการฮอตทอยเนี่ยเขามีดราม่ากันน้องไห้เห็นมีมาเรื่อยๆนะรอส่วนใหญ่ดราม่าเรื่องอะไร่ะ น่าจะเกี่ยวกับการซื้อขายมากกว่าซื้อขายที่ไปต่อแถวซื้อนั X ่นไม่ไม่ไม่หมายถึงแบบซื้อขายกันภายในอะในในในเว็บในอะไรเงี้ยในในกลุ่มของเฟสอะไรเงี้ยออ,อย่างเช่นแบบมี้ตงานีอ่ะทาไมไม่บอกละ่ะบอกอ,อะไรเงี้ยดราม่าแบบเรื่องการซื้อขายมากกว่าไม่ได้ดราม่าราคาอย่างอย่างทลายอ,อื่นๆเขาเรียกว่าโอ้โหมนปันราคาหรือเปล่านั่นโน่นนี่ตัดราคากัน ราคาก็มีบ้างนะแต่แบบมีเอ้ยอยากรู้ว่าฮอตทอยเนี่ยเคยมีนี่เคยเคยไปอ่านคอมเมนต์เจอว่ามันมีกล่องน้ําตาลอ่ะแล้วทําไมไม่ให้ผมคือเอา้เอาเค,เคยเห็นอันนี้เคยอ่านผ่านๆเออมันไม่ได้มีไม่ได้มีทุกตัวไงเออเอเอก็อันนี้ผมไม่แน่ใจว่าเขาใช้หลักการอะไรนะแต่เท่าที่สังเกตคือไอ้กล่องน้ําตาลเนี่ยมันจะมาพร้อมกับตัวไหนก็ได้ที่มันมันจะมีน้ําหนักเยอะ อเช่นฮักเช่นไอนแมนไดแคสอะไรพวกเนี้ยมีกล่องน้ำตาลทุกตัวแต่ตัวที่ไม่มีเช่นเช่นอย่างกัปตันอเมริกาอเงี้ยตัวพวกตัวเบาๆตัวชุดท่าเบาๆแบ็กวิดโออืมไม่มีอันนั้นไม่มีแน่นอนจะมาถามหากล่องน้ำตาลก็ไม่มีแน่นอนซึ่งเวลาเราเราไปซื้อที่ร้านเนี่ย ถ้าตัวไหนที่มันมีกล่องน้าตาลเขาก็ให้อย่างนั้นว่ะเขาก็ให้มายกกล่องนั่นแหละอ๋อคือเขาเขาได้มาเขาก็ให้อย่างนั้นออเพราะว่ากล่องน้าตาลมันจะมีการซิลไอสติ๊กเกอร์อะไรนั่นน่ะอืมอือืเพราะว่าถ้าแกะมันก็คอ้าวกลายเป็นของแกะแล้วดิเออต้องมาความกล่องน้ําตาลนั่นแหละเพราะว่าเห็นอันนั้นปุ๊บตอนแรกคือเราอ่ะไม่ค่อยเห็นกล่องน้ําตาลคือเห็นเห็นผ่านตาแต่ว่าเวลาเข้าไปในร้านส่วนใหญ่เขาก็ไม่ได้เอากล่องน้ําตาลโชว์ใช่ไหมเขาก็เอาหน้ากล่องธรรมดาโชว์เออก็ ก็เห็นบางคนเขาก็ซ so <laughs> <acco médico> ื <ę> mm ้อเขาก็เขาก็เอากล่องนั้นไปเลยก็ไม่มีใครเอากล่องน้ำตาลล้วก็เลยเอ้ยมันถึงมันมาถึงฮอททอยแล้วหรอว่าไอซีเรียลกล่องน้ำตาลเนี่ยก็เอางี้ถ้าถ้าคนที่พีออเดอร์ได้แน่ๆกล่องน้ำตาลตัวไหนที่มีกล่องน้ำตาลแต่บางคนไปไปหาซื้อหน้าร้านบางทีเขาก็ต้องแกะโชว์เออเออบางทีพอเอาเราซื้อแล้วเขาอาจจะลืมก็ได้เขาอาจจะลืมให้ก็ได้กล่องน้ำตาลนะถ้าถ้ามีเงินทุนถึงขั้นสะสมฮอททอยได้เยอะๆนะ แนะนำเลยว่าคนที่อยากได้กล่องน้ําตาลให้เวลาไปฮ่องกงอะนะขึ้นไปที่ซีเคทเบดเขาวางกองทิ้งไว้ข้างหน้าเต็มเลยจะเอากล่องไหนเลือกเลยแล้ว <laughs> <laughs> ถึงขั้นซื้อได้ขนาดนั้นแล้วนะแล้วตั้งแต่เวลาตั้งแต่ทําคลิปมาเนี่ยอเอ๋เคยเจอนไหมไอพวกคอมเมนต์แบบบูลลี่แบบก่อกวนมีไหมมีมีนะแต่เข้าใจเป็นพวกพวกเด็กๆอะเด็กๆว่างว่างงานปิดเทอมงเงี้ย ที่ที่เจออันนี้ไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ได้เชิงกอบควรนะแต่แบบที่เจอบ่อยๆอ่ะนั้นน,น่าจะเคยเห็นผมโพสอ่อ่อ่อที่ผมขอตัวนี้ชอบมามขอ <laughs> ขออะรนันมาของผมหน่อยเธออะไรเงี้ยเถ้ยมีอีกครั้อองหนึ่งเคยเจอชาวต่างชาติด้วยนะมาขอพิม์พเป็นฝรั่งเลยเออคือใจความประมาณแบบเออผมอยากได้ตัวเนี้ย เออผมบ้างยากจนผมไม่มีเงินคือเขาพิมพ์เป็นภาษาอังกฤษนะเออเอผมไม่มีเงินพี่ช่วยส่งตัวนี้ให้ผมเถอะนะครับอะไรเงี้ยโอ้โห้หเราอินเตอร์ขนาดมีคนจากเมืองนอกมาขอเลยอ่ะโอ้โหไอค่าเขาไม่เท่าไหร่ค่าส่งค่าส่งจะแพงกว่าเพาะว่าอยู่ประเทศไหนวะเนี่ยเออไม่รู้เหมือนกันแบบมีคอมเมนต์อะไรที่แบบว่าแบบมาแบบแปลกๆอ่ะแล้วแบบโอ้โหจะจำเลยเนี่ยมีไหม ไม่ยังไม่มีแบบแปลกๆมากมีนิดนิหน,น,น,นอ่อยแล้วแล้วไอ้พวกเด็กๆที่มันมวอวแวร์นี่จัดการยังไงก็ช่างมันไม่มีอะไรอ๋อช่างวันบางทีก็จ้าเดี๋ยวส่งให้อะโอนตัง์มาดีเดี๋ยวส่งให้อะไรเงี้ยอ๋อก็คุยๆเล่นมันไปตอบทุกอันนะ่ะไม่ไม่ทุกอันแต่ส่วนใหญ่จะไปกดแค่ไปกดไลค์ให้เขารู้ว่าไอเราอ,รอ่าเรารู้เราเรารู้แล้วนะ ได้มีบางอันก็ตอบไปบ้างอันนี้อ๋อเออเหมือนกันเหมือนกันเพราะว่าไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ตอบทุกอันจะตอบแค่แค่บางอันเพราะว่าเดี๋ยวบางอันเขาก็เขาเขาแบบว่าดูอยู่นะจ๊ะเม็ดแรกเงี้ยเราก็เราจะต้องตอบว่ายังไงดีวะโอ้ีิเจอประจำอ้ออัพคลิปไปปุ๊บประมาณพอเปิดพับบิกนะประมาณไม่เกินนาทีอ่ะเม้นหนึ่งเม้นสองเม้นสามตามมาเรื่อยๆไล่มาเรื่อยๆอยากลองอันนี้เหมือนกันนะ เข้าไปดูไอพวกเม้นหนึ่งอะไปดูด้ว่าชื่อแต่ละช่องเนี่ยชื่อเดียวกันปล่าอวะอย่าอย่ารู้อ่ะัทีนี้สืบเรื่องมาจากเทปเทปไอ้น้องดุ๊กน้องดุ๊กเขามีความใฝ่ฝันว่าเขาเนี่ยนะเขาเนี่ยอยากจะแบบว่ารวมทําเป็นสมาคมแล้วมีการจัดมิเต็งในวงการนักสะสมเนี่ยออืวันนั้นมันถามเราเ้ยว่าพี่เขาเป็นไปได้ไหมครับเราก็เลยเรากาถามเอ๋ตอว่าเอ๋ว่ามันเป็นไปได้ไหมเป็นไปได้ไหม เราก็โดนถามแบบนั้นเหมือนกันนะครับโดนไอ้ดุ๊กถามมันแค่เนาะตอนนั้นไปงานที่ของร้านตาถังอ่ะจ้าแล้วก็พอดีไปเจอเขาเขาก็มาทักผมเออก็เออมาทักทายคุยกันแล้วก็คุยว่าเออถ้ามีโอกาสนะครับเราอาจจะมามารวมตัวกันจัดปาร์ตี้เล็กๆมาทําความรู้จักคุยกันในฐานะคนที่รักของเล่นชอบอะไรเหมือนกันอะไรเงี้ยผมว่ามันก็เป็นไปได้นะครับน่าจะสนุกน่าจะสนุกดีด้วย อยากอยากเห็นเหมือนกันนะแล้ะเอออะไงก็ก็นั่นแหละก็ก็น่าจะได้น่าจะเป็นไปได้แหละ,ะเป็นไปได้แล้วถึงขั้นจัดมิ팅ไหมมันก็น่าจะเป็นไปได้แหละอืก็น่าจะสนุกดีนะจัดมิงหรือว่าอย่างเช่นแบบมีงานของเล่นก็ได้ไปมิตติ้งกันตรงนั้นเลยอืมคือถ้ามันถ้ามันมีถ้ามันเป็นไปได้อะมันสนุกแน่ๆแหละแต่ทีเนี้ยไอ้ขวดทานที่มันจะเป็นไปได้เป็นยังไงวะเราอาจจะต้องไอ้นี้ปะ สมมุติว่าทําอย่างงานปลายปีจะถึงแหละก็ก็ไทยแลนด์เขามีคอนถ้ามันจะมีนะก็ก็ได้ข่าวว่าย้ายมันอีกเนอะถ้ามันจะมีอย่างเงี้ยแล้วแบบเราตั้งโพส์แต่ละแต่ละเพจแต่ละเพจตั้งโพสเลยมนรวมตัวกันไหมครับวันที่เท่าไหร่วันที่เท่าไหร่เออมันจะมากันไหมอันดีก็ต่อไปได้ส่วนใหญ่น่าจะต้องวันแรกหรือเปล่าที่เขาจะชอบชอบมาถ่ายรายการกันอืมมันก็คุณแตวันแรกแต่ แต่อย่างผมก็ไปไม่ได้ส่วนมากส่วนมากวันแรกมันจะวันศุกร์ไงเออวันศุกร์ผมก็ทํางานเออใช่ฉะนั้นส่วนใหญ่จะต้องเป็นวันสวเสาร์ถ้าวันเสาร์วันหยุดเนี่ยสบายแต่ถ้าวันแรกอืไม่ได้แน่แน่แล้วเอ,อมองวงการสะสมนักสะสมบ้านเราเนี่ยมีมุมมองเกี่ยวกับมันยังไงทุกวันเนี้ยทุกวันนี้เออรู้สึกกับมันยังไงบ้างต้องบอกว่ารู้สึกเฮ้ยรู้สึกดีใจนะว่าวงการของเล่นนักของเล่นของสะสมบ้านเราเนี่ย เฮ้ยมันโตขึ้นขนาดนี้เลย mm hmm. จากแต่ก่อนที่ผมเก็บกแรกๆไอประมาณสองพันเจ็ดนั่นอนะ่ะ uh uh. จะไปหาซื้อของน้องโอ้หาร้านยากมากต้องไปมาบุญคองไปร้าน h o อป y ีฮันู่นน uh ี uh. ่ที่เซ uh uh. ็นทรัลปิ่นเก้าที่ตอนนั้นยังเปิดอยู่เออเออเออหายากแล้วก็เอในตามเฟซเนี่ยก็โหไม่ได้มีง่ายขนาดนี้นะแบบอ๋ใช่เอ,เออเ<ะ>มื่อก่อนมันไม่มีเฟซบุ๊กเนะอะเปิดเปิดอ้าวเจอแล้วโอ้โหเดี๋ยวนี้แบบหาง่ายอะ่ะ แล้วก็ทัศนคติของคนส่วนใหญ่เริ่มเปลี่ยนนะแต่ก่อนเราจะได้ได้ยินบ่อยๆเีเล่นของเล่นไรสาระเออโอโหโตเป็นควายแล้วอะไรเงี้ยเล่นของเล่นอยู่วะปู่เดี๋ยวนี้ใครๆก็เก็บของเล่นมีมีเท่าทุกคนนะ่ะเห็นแบบดาราอีาเออ่เออเออเออดารานี่เป็นถือว่าเป็นจุดเปลี่ยนที่โอ้โหสําคัญเลยนะเออเออเห็นแบบเอ,อ้ใครๆก็เก็บกันเนี่ยอย่างก๊อฟไมค์ดาราดังๆอะไรเงี้ยฮอททอรนี่เห็นมีกันหมดมีกันหมดทุกคนอะ ใช่พัดถอยบาบิกอะไรเงี้ยล่าสุดก็พิติกพิติกเจ้าป่าบุกเมืองไปบ้านน้องตัวเองอ่นตันโอ้โหโอ้โหนี้อลังการมากเออไอพวกนี้ต้นทุนก็สูงกว่าเราอ่ะเจ็บปวดอิจฉาเลยบอกตัวอิจฉาอิจฉาอยากออกนอกหน้าด้วยอยากได้ตัวใหญ่ๆทางนั้นเลยเออบ้านังไม่มีอยู่คอนโดอยู่เลยบ้านบ้านขององกลายเป็นรูหนูไปเลย ของไม่รู้จะไปไหนกระจายไปไหนไม่มีที่เก็บอเออแต่พูดถึงเมื่อก่อนนี่แบบกว่าจะหาได้แต่ละร้านเนาะใช่หายากหายากมากเมื่อก่อนต้องอาศัยตามลายเซ็นในในฮ็อบบี้ทอยแอนด์โมเดลอะไรลงนังเสือไหไดูด้มีแผนที่คร่าวๆด้วยเอาไว้ดังนี้ดังนี้ดังนี้พูดอย่างนี้เด็กๆอาจจะไม่เข้าใจนะคือลไลายเซ็นอะไรอ่ะรู้จักกันหรือเปล่าเว็บบอร์ดเว็บบอร์ดเออเเด็กๆจะรู้จักหรอเออรู้จักกันหรือเปล่าวะาขนาดสมัยนี้ โอ้โหมดเอกทอนนี่ระดับตำนานทุกวันนี้คนยังไม่ค่อยคนยังไม่ค่อยรู้เลยอืว <Ừ. S 1> ันนั้นไม่ต้องไปพูดถึงไอ้พวกพันท้าวอะไรพวกนั้นเลยนะโอ้<คน> <laughs> โห <laughs> ดักดักแก่ว่าพันท้าวเมื <laughs> ่อก่อนมีอะไรนะไทโทคุงี้เดี๋ยที่ไม่เหลือเลยอืหาเกี้ยงเหลือเจฮีโร่เนี่ยยังอยู่ได้โอ้หับถือมากอืมันอยู่รอดมาได้เว้ยในยุคที่เนี่ยโซเชียลมันแรงขนาดเนี้นะอแล้วเออ ไอเรื่องของสะสมเนี่ยอ่ะโอเคเอเอเอมุมมองนั้นแล้วทีนี้มุมมองของช่องรีวิวที่ตอนเนี้ยมันโผล่ขึ้นมาโอ้โหดาราทํากันเพียบเลยนะอืเริ่มรู้สึกวันๆเท่งไงวันๆไหมอืม,มก็มีมีนิดนึงนะเพราะว่าเหมือนบางเหมือนเขามีต้นทุนของเขาเยอะไงเขามีรายได้อะเอะอเออแบบเขาอยากได้แล้วเขาก็ซื้อมาง่ายๆเลยของเราโอ้โหกว่าจะได้ตัวนึงน้ำตาแทบไหล เออของเขาแบบอยากได้แล้วก็ได้อะไรเงี้ยแต่สู้ไหสู้ก็สู้แล้วก็แล้วก็ไม่ไม่ได้แบบเครียดอะไรขนาดนั้นออแล้วกเออเ็เราก็รีวิวของเราไปแล้วก็สะสมของเราของที่เรารักอ่ะแล้วก็รีวิวตามสไตล์ของเราอ่ะเราก็ไม่ได้ไปอยากชนะอะไรกับเขาหรอกอ,อืมแหมตอบได้หลอ่อพอๆกับไอุ้๊กเฮ้ยแต่ออแต่ไอุ้๊กนี้คนหล่อเลยุ๊กนี้ หล่อมากเว้ยดุตอคนดีมากตอบซะกูเป็นซาตานเลยตอบให้เป็นคนเลวเลยไอ้หาคนถามม่งดูเลวมากเลยอ่ะทีนี้นะครับมาถึงคําถามนี้ละเอ๋มีอะไรจะถามเราไหมมีมีมีคิดไว้แล้วคิดไว้แล้วก็จะถามว่าไอ้ของสะสมที่อาก้ามีเนี่ยเคยคิดไหมว่าต่อไปเนี่ยมันจะยังไงอ่ะ แก่ๆเราแก่ๆเนี้ยแก่แล้วหกสิบเจ็ดสิบเราจะสะสมต่อหรือไม่หรือว่าของอที่เรามีอ่ะเราจะจะทําอะไรต่อกำอมันต่อเมื่อเช้าอ่ะอแฟนก็เพิ่งถท้า่าเออเหรอเออเพิ่งถท้าอ่ะพี่พี่ลองคิดไหมว่าถ้าพี่ไม่อยู่แล้วแล้วพี่จะให้ใครต่อก็เราก็อาจจะต้องแบบจดจดไว้ไม่ดิเอาแบบไปกระทนหันให้ไปกระทนหันด้วยเว้ยก<อ>ูอไม่ให้เวลากูคิดเลยเออก็เลยเออว่ะไม่เคยทันคิดเว้ยถ้าไปกระทนหันแล้วกูทาไงวะ ก็คือก่อนหน้าเนี้ยตอนที่ตอนที่ไปไอบุกห้องที่ไปเที่ยวห้องเราอะ,อะที่ไอเอลมันแบบว่าเออถ้าพี่ตายทายําไงอ่ะแล้วก็บอกว่าแต่ละคนเออเออเออาเอาใสไปในรังกับกูเลยนะแล้วแบบไม่ต้องใส่เมนใส่เป็นเชิงตะกรนเป็นแท่นเอากูวางของเล่นสุมแล้วเอาอาร์พีจียิงกูตู้ไม่ตายหาเลยนะแล้วแบบนึกไปนึกมา,กมาแฟนอะมันก็บอกว่าพี่แบบมัน มันคือจริงๆแล้วมันมีคนที่เขาอยากได้อ่ะคนรอบตัวพี่อยากได้ของพี่เยอะเลยนะแบบพี่ทำไมไม่ให้คนที่เขาเห็นค่าก็ลเลยเออเออมันก็พูดมีเหตุผลไว้ออแล้วก็หลายๆคนในคอมเมนต์เขาก็แบบว่าเขาก็แนะนําวิธีของเขานะพอเราเคยไปตั้งโพสต์ว่าถ้าตายแล้วอ่ะเคยคิดไว้ถ้าถ้าวันนึงที่ตัวเองไม่อยู่แล้วจะทํำยังไงอ,อ่าก็มีแบบจดราคาทิ้งไว้เลยเออพอถึงเวลาพุบให้ลูกให้เมียเอาไปขายออมันจะได้กลับมาเป็นรายได้ให้ลูกกับเมียก็เออเราก็ว่ามันก็โอเคไว้แบบนี้ คือสุดท้ายก็ก็น่าจะต้องเป็นอย่างนั้นเราคงไม่เอาเราคงไม่เอา RPG พจียิงใส่เรากับของเล่นแล้วแหละเปลี่ยนความคิดแล้วนะก็คือก็ให้คนที่ที่เขาเขาเห็นค่าหรือไม่ก็นั่นแหละติ๊กะจดราคาไว้ให้อ่าว่ามันน่าจะขายได้เท่าไหร่แต่ถ้าเราต้องตายอย่างฉุกเฉินจริงๆนะต้องตายจริงๆนะวิ่งขึ้นมาวิ่งแรกเลยว่าก็ให้คนที่ที่เขาน่าจะจะเห็นค่าเออมันก็ถามว่าใครก็เลยนาทีนั้นในหัวนึกออย่างเดียวเวยก็คงให้เอลก่อนเพราะว่าเชื่อว่าเอลไม่กล้าขายมัน ขนาดเป็นคนมันยังกลัวเราเลยถ้าเป็นผีรับรองไม่งต้องกลัวคูนสองไงไม่กล้ากูขายแน่ถ้าไปขายเห็นแบบเห็นในในเพจปุ๊บแบบคืนนั้นมึงเจอกูแนะ่เอ้มึงเจอกูแนะม่มามาเคาะกระจกเลย <c oughs> มึงเอาของกูลงขายทำไม <c oughs> แต่ว,ว่าตอนนี้ต้องบอกว่าเราเราก็เริ่มเฟดแล้วนะเราเริ่มเฟดแต่ไม่ใช่เลิกนะเราเริ่มเฟดจากา <ật> ฟิกูอาร์ตไลเดอร์ที่เก็บอย่างบ้าคลั่งเก็บแค่ ตัวหลักล่างสุดยอดไอ้ล่างลองลอง,ลอ,งอิเลคเคะไม่ไม่เอาแล้วไ, <อๆ S 1> ไม่เอาแล้วแล้วกลายเป็นหันไปเล่นของใหญ่เว้ยไปเก็บเอสโปซีไอ้เก็บหุ่นอะไรพวกเนี้ยออแต่ก็คือก็เกาะก็เบาไปเยอะแล้วเพราะว่าสุดท้ายแล้วพอพอแก่ไปอ่ะคือของมันมีเยอะแล้วเราเล่นไม่ครบกลัวมันน้อยใจเออกลัวมันน้อยใจเพราะทุกวันนี้มันก็อยู่ในกล่องหลายตัวไงออแล้วก็บางทีแบบพอเห็นว่ามันเยอะเยอะมากใช่ป่ะก็เริ่มรู้สึกแบบ อันไหนที่เราไม่เคยเล่นเลยอะ่ะขายไหมเอมอเพราะว่าถ้ามันไม่ได้เล่นมันก็มันมันก็ไม่มีประโยชน์อะ่ะขายคนที่เขาเขาได้เอาไปเล่นต่อดีกว่าเราอินกับ toy story อออเมันจะได้ดีใจว่าอย่างน้อยเออ,อไปอยู่กับคนที่ที่เขาแบบเขาอยากเล่นมันจริงๆเขาอยากได้มันมากๆากเนี้ยอเออมันน่าจะได้ดีใจนะนั่นแหละและเอะเคยเคยเคยวางแผนไหมไม่ได้ไม่ได้วางแผนขนาดแก่แง่งากเลยนะเคยแค่วางแผนแบบอาจจะ เป็นร้านอาจจะเป็นร้านให้คนมาคอมมูนิตี้คาเฟ่หรืออะไรเงี้ยเคยคิดเหมือนกันว่าเออแล้วก็มีให้คนที่คนรัก์ของสะสมอะไรเงี้ยมานั่งพูดคุยแล้วก็มาชมของสะสมของเราแค่นั้นอเออพูดถึงไอ้ร้านอ่ะเราก็เคยเราเคยคิดตั้งแต่เราเราสามสิบกว่าเลยนะตั้งแต่สามสิบต้นๆเลยอยากตอนนั้น คือพอเรารู้ว่าเราชอบกินกาแฟเราชอบไปร้านกาแฟเว้ยเราตั้งชื่อร้านเลยกูจะทําบอยเอลเนี่ยเอลทำให้นี่กับกูไหมร้านกาแฟร้านกาแฟอะไรพี่ร้านกาแฟที่มีของเล่นของสะสมโชว์เฮโลคาเฟ่ไปชวนใครทำแม่งไม่มีใครทําเลย <laughs> ขั้นแรกพอเราตั้งเป้าว่าเราจะทําร้านกาแฟปุ๊บไอทำเลมาก่อนเลยอ,อ,อทำเลต้องอยู่ตรงไหนอ,อ,อยู่ตรงไหนทึงจะดีแล้วแบบเราก็ต้องไปเรียนชงค่าเครื่องเป็นแสนแบบโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้ต้นทุนสูงชิบหายเลยเว้ย ไม่เป็นไรกูชงกินกับบ้านแล้วก็นั่งมองก็แทะไม่ไหวจริงหรอแต่ถ้าเป็นไปได้เราก็อยากทํานะเออเราวเราก็อยากทําและเอเคยคิดตรงนี้ว่าถ้าเราทัดเอแม้วท้องไหนว่าทําที่บ้านเหรอบ้าบ้านไม่ได้หรอกมันก็ต้องหักอย่างเงี้ยก็ก็ขึ้นอยู่กับทำเลอีกเหมือนกันเนี่ยแหละว่าต้องมันต้องสะดวกคนที่มานั่นแหละจะมาทำที่บ้านเขาจะมากันยังไง่ะเนี่ยอในเรื่องเรื่องทำเลหลังๆก็จะมีไอ้นี่ไม่ว่ามันจะอยู่ตรงไหนอะ ถ้าเราทำโปรโมททำโปรโมชั่นดีๆเดี๋ยวคนก็ตามมาแบบร้านกาแฟอะไระอันเลยที่มันโอ้หอยู่ในหมู่บ้านนะอยู่ในป่าคนก็ยังตามไปกินกันเ้ยเราก็เคยเป็นหนึ่งในนั้นเคยเคยบบเแบบแถวแถวเกษตรมีอยู่ร้านหนึ่งโอ้โหเข้าไปซัก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 มในมอเหรอตรงข้ามมอเกษตรอ่ะมันซอยอะไรซักซอยหนึ่งเหลอตอนนั้นมันมีสระวสระว่ายน้ำอยู่ในนั้นด้วยอ๋อถนนวิภาวดีเดาเอานะ จริงๆ,ๆมันก็ออกวิพาได้ออกพะหนได้<า>ใช่มีสระว่ายน้ำเราก็เ,ออเคยไ,ไปเข้าไปในหมู่บ้านเออคือคนแรกมันมึงมาหาเจอ,อยังไงวะเอองงเหมือนกนันขายได้หรือเแล่าอยู่ที่นี่แบบโหโคตรลึกลับมากเลยเออคนมันก็เขาไปกินแล้วเราไปกินตอนเนี้ยสองทุ่มกว่า <c oughs> คนก็ยังมาเว้ย <c oughs> เออเอวะเนี่ยอันนี้คือทาให้แบบจริงๆทาเลก็ก็แค่ส่วนหนึ่งเปล่าวะไม่ใช่ทั้งหมดอ่ะที่เด็ดจริงๆคือน่าจะต้องเป็นรสชาติ และการตกแต่งทำเลดีแต่รสชาติ่วยก็ไม่ไหวเออเอรสชาติมันต้องคนต้องดึงดูดคนเหมือนกันใช่ทีนี้สินี่แหละปัญหาใหญ่เลยเพราะลำพังทุกวันนี้ทอดไข่เจียวรถยังไม่เหมือนกันเลยเวแล้วเอออ่ะสุดท้ายนี้ครับเอฟมีอะไรอยากจะฝากฝากได้เลยฝากอะไรดีล่ะชแนลแกชแนลแกเพจแกอะไรก็ได้ฝากรับงงรับงานรับจ็อปอะไรก็ว่าไปอ่าช่วงช่วงขายตรงนะครับครับผม ก็ก็ฝากติดตามผลงานทางรีวิวของเล่นต่างๆนะครับทางช่อง YouTube นะครับช่อง A Plus Studio นะครับ y o u t u b e A Plus X นะครับแล้วก็มีแฟนเพจ A Plus Studio V2 ครับอันนี้ทำไม V2 เหรอ,อเออทำไม V2 <laughs> เพราะว่าเฟซเคยโดนโดนปิดไปแล้วรอบหนึ่งโดนปิดลงรูปโป๊ <laughs> ใช่เ <laughs> จ้าด้แล้วอันนั้น อางานงานอดีอดีเลยอีกส่วนหนึ่งก็คือผมไปถ่ายถ่ายนูด๊ดอออ่าแล้วก็โพสแล้วก็โดนพี่มาเขาลบเฟซไปเลยบล็อกเฟซไปเลยก็เลยทุกวันนี้ยังแอบลงอยู่เลยแอบลงบ้างมีอะไรที่ไม่สุ่มเสียงบ้างนิดหน่อยก็โพสได้นิดหน่อยครับนั่นแหละแล้วก็อาฝากอันนี้นี่นี่เออ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 ก็จะมีอีกเพจหนึ่งครับที่เป็นเกี่ยวกับ ชุดผ้าเสื้อผ้าฟิกเกอร์อ่าอ่าอันนี้ที่มาก็คือเราอยากให้ฟิกเกอร์ที่เรามีอ่ะไม่ว่าจะตัวอะไรเนี่ยอยากเปลี่ยนสีสันกับมันอยากให้มันมีมชีวิตชีวาอ,อย่างเงี้ยก็เลยตั้งเพจนี้ขึ้นมาเพื่อทำฟิกชุดใส่ฟิกเกอร์อ่าให้เราเลือกแบบได้ไม่เบื่อให้ให้มันมีสีสันเอาไปเที่ยวนอกบ้านก็มีชุดไปใส่ได้เนี่<า>ยเจ๋งๆงเอยเราเคยเห็นไอ้นี่ด้วยอะไรนะไอปามากุโร่ที่ใส่เสื้อคลุมอ่าอ่าอ่า เออเจ๋งเจ๋งอันนั้นชื่อเพจนะครับเพจโอกะซังโอกะซังที่แปลว่าแม่ภาษาญี่ปุ่นนะครับเป็นคนชอบญี่ปุ่นอยู่แล้วไงก็เลยแล้วก็แม่เป็นผลงานของแม่ผมเองนะครับก็เลยตั้งว่าโอกะซังเป็นร้านร้านตัดเย็บของคุณแม่อ๋อสุดยอดดีดีแม่จะได้มีรายได้ด้วยใช่ใชช่เยี่ยมเลย ส่วนเอ่อว่าอไมีถ่ายนุกต้องการไอเนี่ยคนถือไฟถือโฟมนะไปะปะปได้ได้เราอยากไ้เห็นของจริงข้าเลยโอเควันนี้ขอบคุณเอมากครับขอบคุณครัับสสวดีครับ